คุณกำลังฟัง NIA Podcast อัปเดตเทรนด์แวดวงสตาร์ทอัพสำรวจโลกนวัตกรรมให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับ The Futurist คิดเปลี่ยนโลกกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับ The Futurist คิดเปลี่ยนโลกซีซั่น2ครับ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยครับนั่นคือเงินนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเวลาที่เราทำเรื่องของการเงินในสตาร์ทอัพเนี่ยก็ประสบปัญหาไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกันอยู่ไม่กี่คนเนี่ยก็จะต้องวุ่นวายแล้วก็ปวดหัวมากทีเดียวกับการทำบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายค่าภาษีนู่นนี่นั่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีสตาร์ทอัพนะครับหลากหลายที่จะมาช่วยบรรดาเรียกว่าเหล่า SME เหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาแล้วก็อุปสรรคนี้ไปได้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อาจจะพูดถึงเคล็ดลับต่างๆในการที่จะทำให้คุณนั้นเนี่ยบริหารการเงินเรื่องของการทำบัญชีได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้วันนี้นะฮะ EP นี้จะขอแนะนำผู้ที่จะมาคุยกับเรานะครับพบกับคุณวรัญญาทัศวานนท์ Academy Director บริษัท PUUN Intelligence จำกัดนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำโปรแกรมบัญชีที่ชื่อว่า Pink Account ฮะจะมีความสำคัญอย่างไรสำหรับโปรแกรมนี้ตอนนี้คุณปอยอยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีครับคุณปอยครับสวัสดีค่ะปอย Academy Director นะคะจากบริษัท PUUN Intelligence จำกัดค่ะหรือว่า Pink นะคะโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ให้บริการภายใต้เว็บไซต์ pinkaccount.com ค่ะพูดถึง Pinkeaccount นี่ก็หลายๆคนถ้าหากว่าไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการเงินอาจจะไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Peak account นะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่ายังไม่เคยได้ยินนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องพูดถึงคุณพีมเพชรเกตก่อนเลยค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วประกอบกับคุณพีมเนี่ยเขาพอจะทำธุรกิจเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าบัญชีเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจนะคะดังนั้นคุณพีมก็เลยตัดสินใจเรียนต่อบัญชีค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหลังจากเรียนจบคุณพิมพ์ก็ได้ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแต่ไม่นานก็สอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ไปเรียนต่อ MBA ด้านผู้ประกอบการที่วิทยาลัยวาเซดะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อเรียนจบนี่แหละค่ะตัวนี้เลยสำคัญเมื่อคุณพิมพ์เรียนจบนะคะกลับมาเปิดสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็จริงๆการทำสำนักงานบัญชีอะค่ะจะทำให้เราเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านที่ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีนะคะก็จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นพอเราได้เห็นบัญชีหรือว่าระบบบัญชีของธุรกิจที่หลายๆประเภทธุรกิจนะคะก็จะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วในระยะเวลาที่ทำสำนักงานบัญชีเหล่านี้ค่ะก็ได้พบกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะเช่นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนคือพอลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการนะคะส่งเอกสารมาให้บัญชีใช่ไหมคะบัญชีก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคีย์อินเข้าไปในโปรแกรมอีกทีนึงคีย์ใหม่อีกรอบนึงนะคะกว่าจะได้งบการเงินเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ทันได้เอาข้อมูลบัญชีเหล่านี้ค่ะไปใช้ประโยชน์เพราะกว่าจะได้ก็คือช้าใช่ไหมคะแล้วตัวเลขที่ได้เหล่านั้นมันก็เป็นข้อมูลที่มันอดีตเกินไปแล้วนะคะก็คือไม่เป็นประโยชน์หรือว่าไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจอะไรได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้แหละทางพีคเรานะคะก็เห็นเพนพอยต์ค่ะที่เล็งเห็นเลยก็คือธุรกิจเนี่ยไม่ได้เติบโตส่วนใหญ่ SME ก็ล้มหายไปนั่นเองน้อยมากที่ SME หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กอะค่ะจะกลายมาเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ใช่ไหมคะโดยปัญหานี้เนี่ยเราก็ไปดูที่เหตุผลค่ะว่ามันมาจากอะไรซึ่งมันก็มาจากหลายๆสาเหตุนะคะหนึ่งในสาเหตุนั้นนะคะที่เราช่วยได้หรือว่าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านค่ะครับด้านแรกเลยนะคะก็คือขาดการจัดการบัญชีที่ดีค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะขาดการจัดการบัญชีที่ดีมันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยเจ๊งเลยเหรอใช่ไหมคะคือเราต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะการที่เราขาดการจัดการบัญชีที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารไม่ได้ข้อมูลจริงๆไม่รู้ว่าสินค้าอะไรขายดีเงินสดในมือเนี่ยเท่าไหร่ผลประกอบการของแต่ละโครงการเนี่ยเป็นเท่าไหร่ขาดทุนหรือว่ากำไรซึ่งการที่เราไม่มีข้อมูลที่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งด้วยค่ะคุณป๊อปอีกปัญหาที่สองนะคะหรือเพนพอยที่สองเลยที่เราเจอก็คือการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็เลยต้องเดานะคะ
เดาว่าผลประกอบการเราดีเพราะเห็นขายได้ทุกวันหลายคนเลยนะคะที่ใช้การประกอบธุรกิจด้วยการเดาว่าผลประกอบการดีไม่ค่อยว่างมาดูตัวเลขเลยนะคะเห็นเราขายได้ทุกวันมีออเดอร์มีแชทเด้งทุกวันนะคะเดาว่าธุรกิจของเรามีกำไรแล้วก็มีเงินสดในมือแล้วก็ยิ่งเสียหายหนักเลยคือผู้ประกอบการอะตัดสินใจที่จะลงทุนในส่วนที่เราคิดว่าดีซึ่งการเดาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีทั้งถูกแล้วก็ผิดใช่ไหมคะบางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เดาแล้วก็คาดการถูกต้องอะธุรกิจก็เดินต่อไปได้อีกขยักหนึ่งแต่คำถามก็คือทำไมต้องเสี่ยงใช่ไหมคะในเมื่อเรามีข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับการเดานี้เลยค่ะนะคะเพราะปอยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลหรือการจัดการบัญชีที่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อยู่แล้วนะคะและเพนพอยต์ข้อสุดท้ายเลยนะคะสิ่งสุดท้ายเลยที่เป็นปัญหาคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะคุณป๊อปในเมื่อเราประกอบธุรกิจและส่วนสำคัญเลยส่วนสุดท้ายถ้าเราจะขยายธุรกิจมันก็ต้องมีเงินทุนใช่ไหมคะเราก็ต้องหาเงินซึ่ง traditional way เลยก็คือการที่เราไปกู้เงินใช่ไหมคะและข้อมูลที่เขาจะใช้ในการพิจารณาเลยอะค่ะก็คืองบการเงินใช่ไหมคะแบงก์ธนาคารเนี่ยผู้ให้กู้เขาก็ไม่รู้จะทำความรู้จักเรากับอะไรใช่ไหมคะอยู่ๆเราไปขอเงินกู้เขาเลยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายๆมันมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้คืนถูกไหมคะทั้งที่แบงก์เนี่ยก็อยากจะให้กู้แหละเพราะว่าแบงก์ก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมคะแบงก์ยังมีรายได้จากการให้กู้ยืมอยู่ละแต่เขาจะทำความรู้จักกับผู้ขอกู้ยังไงทำความรู้จักกับลูกค้ายังไงนะคะซึ่งการจัดทำบัญชีนี่แหละก็เลยเป็นตัวนึงนะคะที่เป็นหลักฐานหรือเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ผู้ให้กู้หรือผู้ที่ให้เงินลงทุนเราอะค่ะรู้จักเรามากขึ้นนะคะในมุมมองทางด้านบัญชีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่าบัญชีเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะอย่างน้อยๆ นะคะคุณป๊อปก็ช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะคุณปอยกำลังจะบอกว่ามันสำคัญมากๆเลยคือนอกจากจะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วมันสามารถทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารอย่างไรซื้อขายเท่าไหร่ต้องสต็อกเท่าไหร่ปล่อยโปรโมชั่นอย่างไรอะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลที่ดีที่ชัดเจนนะครับผ่านเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าคือมันก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพมานั่งทำเองมันอาจจะไม่ไหวนะครับมานั่งทำบัญชีแล้วก็ต้องมาขายด้วยต้องมาคิดหลายอย่างเวลาไปวางแผนธุรกิจขายของมียอดขายดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นแสดงว่าโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เรียกว่าธุรกิจสามารถเติบโตนะฮะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะสร้างกำไรได้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงโปรแกรมบัญชีเนี่ยฮะคุณปอยอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเหมือนกันเนาะว่าบางทีผมอ่ะเห็นว่ามันก็มีหลายเจ้าอะครับแล้วบางทีมก็มีพนักงานตรวจสอบบัญชีแบบอิสระก็มีถูกไหมฮะมีทั้งเป็นบุคคลหรือมีอะไรแบบที่ถูกกว่าหรือมีเป็นสตาร์ทอัพรายอื่นๆอะไรก็เยอะอะทำเรื่องเยอะใช่ไหมคะใช่ซึ่งมองการแข่งขันตรงนี้ยังไงอะคุณปอยค่ะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนก็ทางเราก็มีการทำเซอร์เวย์ใช่ไหมคะทั้งกับลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกเราแล้วก็ลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใช้เรานะคะถ้าเกิดพูดถึงว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้พีคนะคะก็จริงๆในมุมมองของปอยบวกกับเซอร์เวย์ที่เราได้มานะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารของพีคเองอะค่ะก็เป็นนักบัญชีเพื่อนักบัญชีเองอยู่แล้วนะคะการที่ว่าผู้บริหารของทางพีคหรือผู้ที่พัฒนาโปรแกรมอะค่ะเป็นนักบัญชีหรือเป็นคนที่ก็ใช้โปรแกรมตัวนี้เหมือนกันก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าเนี่ยในเชิงลึกเลยตั้งแต่เชิงบริหารไปจนถึงเชิงปฏิบัติเลยค่ะคุณป๊อปต้องเรียกว่าพีคเนี่ยครอบคลุมทุกขั้นตอนในการทำบัญชีเลยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำออกงบส่งก็คือมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะอยู่ในแวดวงบัญชีมานานยาวนานอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ครับจริงๆโปรแกรมพีคนะคะพอเราพูดถึงว่ามันครอบคลุมทุกขั้นตอนในการทำบัญชีเลยเนี่ยก็คือ เริ่มตั้งแต่การสร้างเอกสารเลยค่ะคุณป๊อปบางครั้ง บางกิจการก็อาจจะมีการใช้โปรแกรมนึงทำบัญชีโปรแกรมนึงออกเอกสารใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมพีคเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้างเอกสารจัดการเอกสารทางธุรกิจได้นะคะซึ่งอย่างที่ทราบก็คือระบบการจัดการเอกสารที่ดีเนี่ยก็เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีระบบดีหลายๆอย่างมันก็ฟลูขึ้นนะคะ
แล้ววิธีการออกเอกสารในโปรแกรม Peak นะคะก็ง่ายแล้วก็ได้หลายวิธีแล้วแต่ผู้ใช้งานเลยนะคะว่าถนัดแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารผ่านเว็บไซต์หรือใช้เทคโนโลยีระบบ OCR ค่ะคุณป๊อปมาอ่านภาพถ่ายเอกสารแล้วให้ AI แนะนำการบันทึกบัญชีอีกทีนึงเพื่อลดความผิดพลาดการทำงานตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆผู้ใช้งานโปรแกรม Peak อะค่ะอาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบการซะทีเดียวนะคะผู้ที่ใช้โปรแกรม Peak เนี่ยเป็นผู้ทำบัญชีอิสระด้วยค่ะคุณบ๊อบเป็นสำนักงานบัญชีนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองหรือเป็นแผนกบัญชีนึงในบริษัทนึงอย่างเงี้ยค่ะคุณบ๊อบเพราะว่าโปรแกรมของเราสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เลยผมเข้าใจแล้วการสำนักงานบัญชีใช้ร่วมกันได้คือมันมีความครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไอ้คำนี้ที่คุณปอยเล่าให้ฟังเนี่ยคือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้คือไม่ว่าจะเป็นในระดับคนเดียวบุคคลมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่อาจจะไม่รู้อะไรเลยจนถึงระดับแบบเป็นนักบัญชีเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการบัญชีได้นะฮะเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็รู้จริงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีแบบเรียกว่าใช้โปรแกรมเดียวได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลายๆฟังก์ชันหรือไปหลายๆแอปหรือหลายๆสตาร์ทอัพมาทำงานในโปรเซสเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะหรือเป็นฟังก์ชันจุดที่ผู้ประกอบการหรือลูกค้าเนี่ยค่ะตัดสินใจใช้โปรแกรม Peak ตัวแรกเลยคือไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันบนมือถือมาเพิ่มเติมแล้วใช้ค่ะแล้วใช้ยังไงอ่ะไม่โหลดมีแอปพลิเคชัน LINE ค่ะคุณป๊อปคุณป๊อปมี LINE มั้ยคะอ๋อมีครับทุกคนน่าต้องมีแอปพลิเคชัน LINE อยู่แล้วนะคะเราสามารถทำบัญชีผ่านแชท LINE ได้เลยค่ะคุณป๊อป oh. เราแค่ส่งภาพถ่ายใบกำกับภาษีเข้าไปในแชท LINE Peak แค่นี้ OCR อ่านภาพ AI แนะนำการบันทึกบัญชีเราแค่กรอกมูลค่าแล้วกดอนุมัติระบบเดบิตเครดิตให้เลย oh. อันนี้เป็นผู้ทำงานนะคะแต่ถ้าผู้บริหารนั่งอยู่ในห้องเปิดคอมพิวเตอร์เรียกดูงบการเงินณวินาทีนั้นได้เลยค่ะก็คือได้งบการเงินแบบเรียลไทม์เลยวิเคราะห์สองยอดได้เลยในแง่การเบิกจ่ายผมก็จะสะดวกแล้วใช่เอกสารตกหล่นน้อยละบางครั้งเราสำรองจ่ายไปก่อนลืมเบิกก็มีใช่ไหมคะคุณป๊อปถ้าเราไปหาไปเอาบินอะไรมาแล้วก็บางทีเราก็เก็บเอาลืมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้จะเบิกก็คืนก็อาจจะยากอะไรอย่างนี้อันนี้คือไม่ต้องเลยทุกอย่างก็ถ่ายรูปเข้าไปในไลน์ปุ๊บเก็บบัญชีออกมาได้เก็บข้อมูลได้เลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่มีทรานแซคชั่นเยอะๆอีกนะคะคุณป๊อปก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราสามารถที่จะ import ข้อมูลเนี่ยจากไฟล์ Excel ได้ด้วยบางกิจการมีข้อมูลเป็นทรานแซคชั่นเลยต่อวันใช่ไหมคะหรือตอนนี้เนี่ยเราก็มี e-commerce มีธุรกิจขายสินค้าผ่าน Shopee Lazada ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้นักบัญชีหรือว่าส่งข้อมูลให้นักบัญชีแล้วไปคีย์อินอีกรอบค่ะสามารถ export รายการขายจาก Shopee Lazada import เข้ามาในโปรแกรม Peak ได้เลยแล้วระบบรับรู้รายได้รับรู้ภาษีขายให้ท่านทันทีเลยค่ะคือไม่ต้องมานั่งรอว่าจะต้องเราขายได้กี่ชิ้นแล้วทำตารางใหม่แล้วก็ส่งเข้าไปอีกครั้งไม่ต้องเลยใช้แบบใช้ที่เขารายงานมาได้เลยไม่ว่าจะขายในแพลตฟอร์ม Shopee Lazada อะไรก็คือเอาสิ่งที่จำนวนออกมาแล้วใส่เข้าไปในบัญชีได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เราก็เหมือนกับไปสำรวจเนาะหน้าเว็บของ Shopee Lazada รายงานออกมาหน้าตาเป็นยังไงท่านไม่ต้องไปเสียเวลาปรับรูปแบบหรือปรับฟอร์แมตปรับแบบฟอร์มเดี๋ยว Peak ปรับให้ค่ะ Peak ก็ไปดึงรายงานตัวนั้นนะคะแล้วก็มาcreate ให้โปรแกรมของเราสามารถที่จะอ่านไฟล์นั้นออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์หรือลบคอลัมน์อะไรละออกมายังไงเข้าไปอย่างนั้นได้เลยค่ะก็สะดวกสบายมากๆทีเดียวนะฮะงั้นคนที่ใช้งานเราบ่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่มไหนซะเยอะฮะคุณปอยจะกลายเป็นคนที่เป็นทำงานขายอีคอมเมิร์ซหรือว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชีหรือคนที่ทำสำนักงานบัญชีลูกค้าเราจะเป็นใครซะเยอะครับส่วนใหญ่นะคะคุณป๊อปจริงๆทาร์เก็ตหลักเราเนี่ยก็คือเป็นบริษัทตั้งแต่ขนาดเล็ก SME สตาร์ทอัพค่ะส่วนใหญ่จะประมาณนี้อาจจะเรียกว่า Peak นี่ก็เป็นขวัญใจ SME ได้เลยค่ะครับใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็มีมากกว่า 11,000 กิจการแล้วนะคะทั่วประเทศที่เลือกใช้โปรแกรม Peak ซึ่งประมาณมี transaction นะคะประมาณ 800,000 รายการค้าต่อเดือนที่มีการคีย์เข้ามาในโปรแกรม Peak อะค่ะรวมมูลค่าก็มากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็เป็นสถิติที่เรามีการเก็บข้อมูลล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วค่ะ
ก็จะเป็นตัวเลขประมาณลูกค้าเราเป็นหมื่นกิจการเลยนะฮะใช่ค่ะเยอะมากทีเดียวแล้วเราเขามีฟีดแบคยังไงบ้างไหมฮะการใช้แอปพลิเคชันใช้สตาร์ทอัพของเราเนี่ยฮะดีไม่ดียังไงฟีดแบคจากลูกค้าใช่ไหมคะคุณป๊อปฟีดแบคจากลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวปอยเป็นยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเป็นเคสได้ค่ะก็เคสแรกก่อนเลยก็คืออีคอมเมิร์ซค่ะมีอีคอมเมิร์ซอยู่เจ้าหนึ่งค่ะผมบอกขายอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้อาจจะไม่เอ่ยชื่อได้ครับโอเคขายอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งแล้วขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางหลายๆช่องทางใช่ไหมคะครับซึ่งธุรกิจเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับซอสอยู่แล้วที่เป็นระบบการขายออนไลน์เพื่อรวบรวมออเดอร์จากแพลตฟอร์มหรือ market place ต่างๆนะคะเมื่อก่อนยอดขายของเขาเนี่ยเกือบ100ล้านอ่ะนะประมาณ80 90ปลายๆนะคะแล้วเขาใช้พนักงานอยู่ประมาณ30คนแล้ววันนึงเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบออโตเมทหมดเลยทุกระบบเขารื้อระบบใหม่หมดเลยค่ะอะไรที่ยังเป็นแมนนวลอยู่เขาเปลี่ยนมาเป็นออโตเมทหมดเลยแล้วการขายทุกช่องทางของเขาอะค่ะมารวมกันที่ซอสหมดแล้วทีนี้ข้อมูลออเดอร์จากการขายนั้นก็จะถูกส่งมาที่โปรแกรมพีคค่ะแล้วพีคก็จะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัตินอกจากนี้กิจการเขาก็นอกจากจะใช้ซอสแล้วใช้พีคแล้วเขาก็เปลี่ยนกิจการไปจดทะเบียนกับกรมสรรพากรด้วยค่ะเป็น e-check invoice ก็คือใช้เป็นดิจิตอลเซอร์ติฟิเคตดิจิตอลซายเลยนะคะกับสรรพากรด้วยตรงนี้แล้วข้อมูลที่เกี่ยวกับโลจิสติกอีกก็ส่งไปที่โปรแกรมหรือระบบโลจิสติกที่จะดูคลังสินค้าแล้วก็จัดส่งของให้เลยอะไรประมาณนี้คือปอยจะบอกว่าแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเลือกที่จะมาทำแบบออโตเมทหมดเลยเนี่ยยอดขายเขาก็เติบโตมากขึ้นแล้วระบบเนี้ยมันรองรับปริมาณการขายหรือธุรกิจที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้พีคออกเอกสารให้ได้บันทึกบัญชีจนตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยของเขาก็200กว่าล้านละแต่พนักงานเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะคุณป๊อปช่องนึงเลยนะครับกว่าล้านใช่ไหมคะ100กว่าล้านเป็นถึง200เนาะใช่เป็น200แต่พนักงานเขาไม่เพิ่มขึ้นเลยแถมลดลงด้วยคุณป๊อปคือแสดงว่าไอ้ระบบของเรามันไปช่วยทำให้เขาสามารถมีศักยภาพในการที่จะรับออเดอร์ได้จำนวนมากขึ้นการทำโฟลว์ต่างๆได้ไวขึ้นใช่ยิ่ง 8.8 9.9 นี่ฮะมีก๊อกใกล้ละจะ 11.11 ใช่ไหมคะนี่ไปสั่งละยิ่งตรงนี้แหละคุณป๊อปถ้าเกิดเราใช้ระบบออโตเมททั้งหมดเลยเนี่ยมันจะง่ายกับผู้บริหารเหมือนเวลาเราจะขยายธุรกิจมันไม่กึกกักกักหรือว่าติดขัดทำให้การบริหารมันมีติดขัดอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเคสนี้ค่ะคุณป๊อปคือจะชี้ให้เห็นว่าคือไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหม่นะแล้วค่อยมาใช้ระบบแบบออโต้อะไรแบบนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นออโตเมทได้หมดเลยนะคะซึ่งธุรกิจตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็สามารถที่จะทยอยนำระบบต่างๆค่ะเข้ามาช่วยได้นะคะจริงๆของพีคอะค่ะคุณบ๊อบมีตัวช่วยเพิ่มเติมอีก2ตัวนะคะนอกจากพีคแอคเคาท์แล้วนะยังมีพีคเปโรค่ะแล้วก็พีคบอร์ดพีคเปโรก็คือระบบการจัดการเงินเดือนถ้าองค์กรไหนใช้พีคนะคะสามารถใช้พีคเนี่ยร่วมกับงานฝ่าย HR ได้ด้วยและให้ HR เนี่ยกดแค่ปุ่มเดียวเลยค่ะคุณป๊อป HR บันทึกบัญชีเข้าโปรแกรมพีคแอคเคาท์อัตโนมัติเลยแค่นี้เลยใช่ทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้พอไปเชื่อมโยงกับพวก HR ก็จะเห็นการจ่ายไปด้วยแล้วก็จะรู้รายรับรายจ่ายที่แบบ cover ครอบคลุมอ่ะเห็นภาพทั้งหมดนอกเหนือจากการยอดขายยอดที่เราได้กำไรใช่มั้ยฮะใช่ก็จะเรื่องการจัดการเข้ามาละทีนี้ก็มากกว่าแค่ทำบัญชีให้ถูกต้องส่งสัมภาระใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจการนึงที่ยอดขายเยอะเหมือนกันเป็นสตาร์ทอัพหนึ่งนะคะคุณป๊อปซึ่งเติบโตขึ้นมามีรายได้นะคะออกเอกสารเดือนนึงเนี่ย 2,000 ฉบับโอ้โหเยอะจังแล้วส่งไปรษณีย์ใช่ถ้าเกิดว่าเหมือนออเดอร์เขาเยอะๆใช่ไหมคะคุณป๊อปถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราขายแค่ในบริเวณแต่เดี๋ยวนี้โลกมันก็ออนไลน์เนาะเราก็ขายได้ไกลขึ้นได้ทั่วประเทศใช่ทีเนี้ยถ้าเรายังคงยึดว่าเอกสารฉบับตัวจริงจะต้องเป็นกระดาษฉบับนี้ฉบับเดียวเท่านั้นที่เป็นปากกาเซ็นใช่ไหมฮอนป๊อปทีเนี้ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ละแต่ถ้าเกิดว่ากิจการนะคะมาจด e-check invoice กับกรมสรรพากรนะคะเราก็จะส่งทุกอย่างเนี้ยเป็น e-document ส่งผ่าน
กรมสรรพากรไปได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องรอตัวจริงแล้วทีนี้คุณป๊อปจริงๆต้นทุนในค่าส่งไปรษณีย์ตรงนี้มีต้นทุนนะสมมติกิจการนี้ใช่ไหมคะเอกสารเนี่ย 2,000 ใบต่อเดือนที่จะต้องส่งไปรษณีย์ตอบรับตีว่าฉบับละ16บาทฮะคูณเข้าไปเดือนละ32,000ทั้งปีก็ 380,000 โอ้เยอะเหมือนกันปีนึงค่าส่งไปรษณีย์ 380,000 ยังไม่รวมค่ากระดาษค่าคนที่ปิดซองจดหมายตรงนี้ค่ะตรงนี้คุณป๊อปอาจจะเคยได้ยินว่าแบบแผนกบัญชีเนาะที่เป็นแผนกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละองค์กรก็จะลดคอสแต่แผนกนี้ใช่ไหมคะงานหนักเงินน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไปบวมอยู่กับแบบนี้คุณป๊อปค่ากระดาษค่าส่งไปรษณีย์ซึ่งเราเอาเงินตรงนี้ที่เราได้คืนมานะคะไปลงทุนในส่วนอื่นไปบริหารนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานดีกว่าค่ะโอ้อันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปใช่ค่าใช้จ่ายนี้ก็ลดได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสของสำนักงานบัญชีนะคะคุณบ๊อบถ้าเป็นเคสจากสำนักงานบัญชีที่เขาเลือกใช้โปรแกรมเราเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจใช่ไหมคะคุณบ๊อบที่เลือกใช้โปรแกรมพีคแต่ถ้าอย่างเป็นสำนักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมพีคเนี่ยเมื่อก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าสำนักงานบัญชีเขาก็ใช้ออฟไลน์กันปกติแหละแล้วทีนี้ใช้มาไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งสถานการณ์มันบีบบังคับใช่ไหมคะให้เราต้องทำออนไลน์มากขึ้นทีนี้ก็มีกิจการหนึ่งนะคะที่เข้ามาเจอพีคแล้วก็พบว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการอยากได้มานานเลยคืออยากใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยร่วมกันกับลูกค้าได้สักทีนะคะเพราะมันเสียเวลาคีย์อินซ้ำๆส่งต่อข้อมูลกันกว่าจะถึงมือบัญชีแล้วก็ต้องคีย์ใหม่อยู่ดีแล้วก็ส่งกลับให้ตรวจใช่ไหมคะเขาก็สำนักงานบัญชีนี้ค่ะเขาก็เปลี่ยนลูกค้าเลยลูกค้าหมายถึงลูกค้าที่เขาดูแลบัญชีอยู่นะคะ 70-80 ลายเนี่ยเขาให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้พีคให้หมดเลยทั้งเฟิร์มเลยทั้งสำนักงานบัญชีเขาเลยแบบ 100% เลยค่ะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีคนเราก็อาจจะเลือกลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าอยากได้อะไรก็ตามนั้นแหละลูกค้าอยากให้ใช้โปรแกรมอะไรใช่ไหมคะแต่เฟิร์มนี้เนี่ยเขาก็แบบขอให้เปลี่ยนมาใช้พีคให้หมดเลย 100% แน่นอนคุณป๊อปมีทั้งลูกค้าบางรายที่ยอมแล้วก็ไม่ยอมใช่ไหมคะเขาก็เลยโอเคคือแต่เขาก็พยายามที่จะให้ยอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ารายไหนที่ไม่ยอมเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวทางสำนักงานบัญชีเขาเนี่ยจะรีเฟอร์ผู้ให้บริการรายอื่นให้เลยที่อาจจะโอเคมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้อีกทีนึงนะคะรีเฟอร์ผู้ให้บริการรายอื่นให้เหตุผลของเขาที่เขายอมอาจจะเสียลูกค้าส่วนหนึ่งไปนะคะเพราะว่าเขาอยากที่จะทำบัญชีร่วมกับลูกค้ามากกว่าไม่อยากเสียเวลาทำงานในสิ่งที่เหมือนกับเป็นบอทเนาะเหมือนเราตาดูเอกสารมือคีย์คอมอยู่อย่างเงี้ยในมุมภาพคนนอกก็อาจจะมองว่านักบัญชีก็งานทำอะไรก็แค่ลอกเอกสารจากกระดาษขึ้นมาเข้าโปรแกรมบัญชีใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยเขาไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วเขาอยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานของเขาค่ะคืออยากใช้พนักงานแค่คุณป๊อปว่าเขาอาจจะใช้พนักงานกี่ท่านคะสำหรับดูแลบัญชีให้80บริษัทโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ถ้า80บริษัทคือคนนึงต้องทำได้สักประมาณ 6-7 เองอะอย่างมากผมว่านะโอ้คือ6เกือบ100อะครับเกือบ100ใช่ไหมคะคุณป๊อปสำนักงานบัญชีเฟิร์มนี้นะคะใช้โปรแกรมพีคมีพนักงานแค่ 5-6 คนค่ะปัจจุบัน 5-6 คนดูแลบริษัท80บริษัทคุณป๊อปเอาจริงก็ในเมื่อออโตเมทหมดเลยอะพนักงานบัญชีก็แค่ดูแล้วค่ะคุณป๊อปก็แค่ดูงบเลยว่าถูกต้องไหมแล้วพนักงานก็จะได้เอาเวลาไปช่วยลูกค้าทำอะไรวิเคราะห์งบได้วางแผนภาษีได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นที่น่าประทับใจกับลูกค้ามากกว่าใช่ไหมคะถ้าสำนักงานบัญชีสามารถที่จะวิเคราะห์งบและวางแผนภาษีให้เขาได้ด้วยครับใช่โอ้งั้นแปลว่าในอนาคตถ้าเราใช้ระบบนี้ก็จะทำให้สำนักงานบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขามีระบบในการช่วยแล้วก็แผนกบัญชีในแต่ละองค์กรก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามีคนเทอะทะหรือเยอะไปอย่างนี้ได้ก็ดูมีโอกาสในการที่องค์กรจะลดคนส่วนนี้ได้นะฮะหรือว่าใช้บริการของเราไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะแล้วถ้าคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเนี้ยอย่างผมนะครับไปทำแบบมีบริษัทเป็นของตัวเองอันเนี้ยฮะจะคุณปอยพอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าเราต้องเริ่มต้นยังไงดีหรือว่าถ้าคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยควรจะต้อง
ทำยังไงเป็นสเต็ป1 2 3 4ยังไงบ้างครับจริงๆเข้าใจเลยนะคะผู้ประกอบการกับเรื่องบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่คิดในหัวอยู่ก่อนละอ่ะถ้าอย่างคุณป๊อปจะประกอบธุรกิจนึงขึ้นมาใช่มั้ยคะแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆเวลาเริ่มต้นธุรกิจของคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปคงไม่อยากจะแบบว่าอยากประกอบธุรกิจจังเลยอยากจะทำบัญชีให้เป๊ะๆจังเลยน่าจะไม่ใช่น่าจะเอาไปคิดในเรื่องอื่นก่อนขายที่มันสำคัญกว่าใช่เช่นการตลาดที่ทำให้ลูกค้ารู้จักเราการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงใจลูกค้าจริงๆมันก็ไม่จำเป็นแต่อย่างไรก็ตามที่ผู้ประกอบการนะคะคิดว่าสินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่ยอยู่ตัวละคุณป๊อปธุรกิจไปรอดแน่ๆละทีนี้ให้เรามองหาระบบหรือในส่วนนี้โปรแกรมซิสเต็มต่างๆค่ะเข้ามาช่วยเพราะว่าถ้าเรายังคิดที่จะใช้วิธีการบริหารเดิมๆแบบไม่มีระบบอะค่ะเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปเนี่ยอันเนี้ยไม่รอดแน่นอนคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าแม้ว่าเราจะมีบัญชีที่เป๊ะตั้งแต่แรกในการเริ่มต้นธุรกิจคุณบ๊อบแต่ธุรกิจก็เจ๊งได้ถูกต้องไหมคะหรือบัญชีไม่เป๊ะธุรกิจก็โตได้นะคะมันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วค่ะผ่านคอขวดผ่านช่วงที่เราผ่านพ้นมาได้แล้วสินค้าเราอยู่ตัวอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่มีระบบบัญชีที่ดีอีกมันก็อาจจะไปต่อไม่ได้ก็จะอยู่แค่นั้นธุรกิจอาจจะนิ่งๆละอาจจะไม่ได้โกรธนะคะเวลาจะขยายธุรกิจก็จะติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้องติดๆขัดๆหลายธุรกิจนะคะที่แบบยอดขายเยอะมากนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างดีหมดละอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์โอ้โหทีนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับระบบที่มันดีเลยมีแต่ยอดขายอย่างเดียวตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าติดขัดเล็กน้อยเพื่อที่จะแทนที่เราจะขยายธุรกิจได้แล้วเราต้องไปรื้อไปทำระบบมาใหม่ซึ่งตรงนี้มันยากกว่าธุรกิจที่จะเติบโตไปได้ค่ะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยน่าจะต้องมีซิสเต็มมารองรับในแต่ละขั้นที่ธุรกิจเติบโตนะคะซึ่งเหมาะกับแต่ละขนาดธุรกิจกลยุทธ์ที่เอามาใช้ค่ะจะเหมาะกับแต่ละขนาดธุรกิจจะไม่สามารถเอา mindset แบบเดิมๆในตอนที่เราปิ๊งไอเดียตอนที่ทำธุรกิจตอนแรกเนี่ยมาใช้กับตอนที่ธุรกิจเติบโตไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วผู้ประกอบการอีกหลายท่านนะคะรู้ว่าบัญชีสำคัญอ่ะทีนี้รู้แล้วว่าบัญชีสำคัญแต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอีกนะคะคิดว่าการทำบัญชีเนี่ยต้องทำเพราะว่ากฎหมายบังคับใช่ไหมคะหลายท่านเลยทำเพราะว่านี่แหละต้องยื่นสรรพากรไม่งั้นเดี๋ยวโดนเรียกปรับเงินเพิ่มย้อนหลังอีกก็จะเจ็บกว่าเดิมอาจจะจริงๆถ้าสิ่งที่ปอยแนะนำก็คืออาจจะปรับ mindset ตรงนี้เพิ่มให้อีกนิดนึงให้มองเรื่องของการทำบัญชีว่ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นไม่ใช่แค่ทำเพราะกฎหมายบังคับหรือถ้าคิดว่าเราเป็นกิจการเล็กๆบางกิจการก็ไม่ทำเลยใช่ไหมคะเมื่อผู้ประกอบการเข้าใจแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่กล้าลงทุนในส่วนงานบัญชีมองว่าเสียเวลาต้นทุนก็สูงนะคะบัญชีเนี่ยเป็นแผนกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งพีคเนี่ยเข้าใจนะที่ผู้ประกอบการมองแบบนั้นนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้โดยทำให้กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคุณให้ความสำคัญกับ priority หลักๆก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจคุณอยู่ตัวแล้วเมื่อไหร่ให้มองมาที่ระบบซิสเต็มต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีบุคคลต่างๆนะคะให้เลือกโดยใช้โปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยดีกว่านะคะก็จะได้ซัพพอร์ตธุรกิจของเราไปด้วยค่ะครับคือคุณปอยบอกว่าดูที่สเตจนะฮะของธุรกิจเราตอนนี้ว่าถึงขั้นไหนแล้วตอนต้นเนี่ยก็อาจจะโฟกัสอย่างอื่นก่อนได้นะครับแล้วก็ความสำคัญของบัญชีจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าธุรกิจเราเติบโตมีการขยายมียอดเข้ามาเยอะขึ้นการทรานแซคชั่นแต่ละบัญชีโอ้โหแต่ละวันนี่มีเข้าออกเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยแบบโปรแกรมที่มันจะต้องมีหรือในการทำบัญชีอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรครับเป็นแบบสักอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องแบบต้องมีเอาไว้เลยครับไม่ว่าจะสเตจไหนก็ตามในการเริ่มต้นธุรกิจใหญ่เล็กขนาดไหนครับหนึ่งแล้วฟังก์ชันเนาะคุณป๊อปสองเนี่ยปอยมองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลค่ะโอ้อ๋อใช่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 เดี๋ยวนี้นี่มีปัญหากันเยอะมากเลยครับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลรั่วไหลอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณป๊อปใช่แล้วค่ะใช่ค่ะคือความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยสำคัญเลยนะเอาจริงๆถ้าเป็นตัวเจ้าของเองหรือผู้ประกอบการเองบางท่านที่ยังไม่ได้เล็งเห็นถึงว่าข้อมูลส่วนนี้มันมีความสำคัญมันควรที่จะปลอดภัยนะแต่มิจฉาชีพหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลอื่นที่เขาวิเคราะห์งบเป็นใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นเนี่ย
จริงๆข้อมูลทางบัญชีเนี่ยคือทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทเลยนะทั้งรับทั้งจ่ายใช่ไหมของบ๊อบคือทุกบาททุกสตางค์ของกิจการเนี่ยจะอยู่ในงบการเงินเลยทีนี้ถ้าเกิดข้อมูลเรารั่วไหลอาจจะเป็นคู่แข่งหรือคู่แข่งหน้าใหม่หรือเป็นสมมติเป็นสัมภากรเองใช่ไหมคะที่แบบอยู่ๆจะมารู้ของเราเลยเนี่ยเราอาจจะแค่สมมติธุรกิจขึ้นมานะคะอะไรประมาณนี้เนี่ยความปลอดภัยของข้อมูลจึงสำคัญคนอื่นจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นผลเสียกับเราเพราะฉะนั้นบางอย่างที่ควรจะเป็นความลับก็ควรจะเป็นความลับหรือแม้แต่ตัวพนักงานในบริษัทเองก็ตามค่ะโปรแกรมของเราก็จะกำหนดออเทอร์ไลน์ในการเข้าใช้งานได้ด้วยก็คือพนักงานระดับนี้คุณเข้าถึงได้แค่เมนูนี้นะถ้าเป็นพนักงานอีกแผนกหนึ่งก็เข้าถึงได้เฉพาะเมนูนี้เท่านั้นประมาณนี้ค่ะเราก็จะแสดงว่าดูเป็น2ส่วนคือดูฟังก์ชันอันที่1นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอันที่2คือดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฟังก์ชันแล้วมันมีอะไรที่เราที่เราไม่ควรจะทำไหมฮะบัญชีเราคือบางคนคืออันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องทำใช่ไหมฮะมันต้องเราจำเป็นต้องทำจำเป็นจะต้องดูแต่บางคนเวลาทำบัญชีไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคุณปอยนึกออกเนาะก็อาจจะจดค่านู่นนี่นั่นมากมายหรือมีอะไรที่มันแบบยุ่มยิ้มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะขอนู่นขอนี่แล้วบางทีเราก็อาจจะมองว่าไอ้ตัวเลขนี้จำเป็นต้องเก็บไหมเนี่ยหรือจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันไม่จำเป็นต้องทำไหมฮะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยจริงๆถ้าปอยจะตอบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยคือการไม่ทำบัญชีค่ะคุณป๊อบแต่ว่าอาจจะพูดอย่างนี้คือเรื่องที่ไม่ควรทำเลยก็คือการไม่ทำบัญชีใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราจะประกอบธุรกิจโดยไม่ทราบอะไรเลยที่เป็นความจริงยิ่งเราเล็งเห็นว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตนะคะการที่เราไม่ทำบัญชีเนี่ยก็คือบัญชีมันเป็นสิ่งสำคัญเนาะไม่ใช่แค่โยนเอกสารไปให้สำนักงานบัญชีแล้วผู้ประกอบการไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าเงินเข้าเงินออกเงินเหลือเท่าไหร่มันจะเหมือนขับรถออกไปตอนกลางคืนนะคะคุณป๊อบแล้วไม่เปิดไฟแล้วถนนก็มืดมันจะเหมือนแบบนั้นเลยมันเสี่ยงอะค่ะใช่คือจริงๆอะขอแค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็ได้นะคะคุณป๊อบคือไม่จำเป็นต้องทำงบการเงินนะธุรกิจเราเล็กๆอย่างเงี้ยครับขอแค่มีบัญชีรายรับรายจ่ายก็พอถ้าคุณป๊อบสังเกตเห็นอาจจะคนรอบตัวเราหรือลุงป้าๆที่อาจจะอยู่แถวบ้านเปิดร้านแค่เล็กๆเองคุณป๊อบแล้วทีนี้เขาไม่ได้ทำบัญชีรับจ่ายมีแต่ซื้อของเข้าร้านและขายของใช่ไหมคะเช่นของชำอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งพวกอาจจะเป็นวัยสูงอายุเนาะเปิดร้านขายของชำแล้วรายได้ของท่านนะคะของวัยสูงอายุนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการขายของชำอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากลูกหลานให้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอไม่ทำบัญชีจะมองไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วขายของชำเนี่ยขายได้หรือเปล่าทำไรแจกหรือเปล่าส่วนมากแจกข้างบ้านไหมหรือแจกเด็กแถวบ้านใช่ไหมเราไม่รู้สึกเพราะเราได้เงินตลอดเวลาใช่เราได้เงินตลอดเวลาเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ทำบัญชีหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือบางคนเนี่ยอาจจะไปกู้มาลงทุนซึ่งเราจะเห็นบ่อยเลยคือกู้มาลงทุนไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าเราขายได้แต่สุดท้ายอ่ะต้องปิดกิจการพร้อมกับหนี้ก้อนโตสังเกตไหมคะจริงเอาทำไมถึงหนี้ก้อนโตคือมันเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่ามันไปได้แล้วทำไมเราต้องเดาว่ามันไปได้ถ้าเกิดเราแค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองคุณป๊อปไม่ต้องทำงบถึงขั้นที่ว่าส่งงบการเงินอย่างนั้นใช่ไหมคะแค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้รู้กระแสเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเราก็พอว่าเนี่ยเงินใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนได้เสียไปกับเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ผมอะขอสารภาพเลยนะฮะคุณปอยผมไม่กล้าทำบัญชีเลยฮะเพราะว่าค่อนข้างกลัวว่าตัวเองจะขาดทุนหรือว่าชื่อใช้เยอะไงฮะเราใช้จนไม่กล้าทำบัญชีเพราะถ้าเห็นบัญชีอาจจะเห็นว่าโอ้เราใช้เงินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเริ่มจากบัญชีรับจ่ายนี่แหละค่ะคุณป๊อปอาจจะใช้เป็นตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันง่ายๆใช่ไหมคะที่ให้เราบันทึกรับจ่ายกันได้ตลอดอย่างนี้ไปซื้ออะไรบ้างได้ตังค์มาจากไหนบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพก่อนใช่แต่ถ้าคุณป๊อปแบบไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยว่าแบบเราจะเริ่มทำบัญชีด้วยตนเองเนี่ยยังไงซึ่งพอไปอ่านเจอเดบิตเครดิตก็จบแล้วเราน่าจะจริงครับใช่ฮะใช่มันก็จะกลายเป็นเรื่องยากเรื่องไกลตัวละก็จะงงมากให้วางอะไรไปช่องไหนก็ไม่เข้าใจอ่ะนะฮะใช่ใช่มันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะพอเราพอแค่นี้ดีกว่ากับเรื่องบัญชีแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วอะค่ะคุณป๊อปปล่อยแนะนำว่าการทำบัญชีอะปล่อยให้เป็นหน้าที่เอาซอร์สหรือว่าจัดจ้างแผนกบัญชีหรือจ้างสำนักงานบัญชีเลยดีกว่าซึ่งมันคุ้มค่ากว่าเยอะเพื่อให้เรามาโฟกัสเรื่องของกลยุทธ์ในการขายดีกว่านะฮะการเติบโตดีกว่าหรือจริงๆเนี่ยค่ะพอเราบริหารธุรกิจแล้วเนาะแล้วเราจ้าง
สำนักงานบัญชีจะทำงบขอแค่อีกอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะคือไม่จำเป็นต้องทำบัญชีเป็นแต่อ่านงบให้เป็นได้ไหมขอแค่อ่านงบเป็นว่าเงินเข้าเงินออกเป็นยังไงงบก็จะมีงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดใช่ไหมคะคุณป๊อปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอ่านเป็นทั้ง3งบเลยเนี่ยก็เพอร์เฟคเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่งบกระแสเงินสดค่ะคุณป๊อปเข้าออกในแต่ละงวดแค่นั้นเลยก็ยังดีเราจะได้วางแผนเงินในกระเป๋าถูกนะคะไม่รู้อะไรเลยก็ให้โปรแกรมบัญชีช่วยทำได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องรู้อ่านงบการเงินให้เป็นสักหน่อยนะฮะให้รู้ว่าเรามีเงินเหลืออยู่ก้นถุงในออฟฟิศเราบริษัทเราเท่าไหร่อย่างนั้นเงินก้นถุงเหลือเท่าไหร่โอ้วันนี้ได้ข้อมูลเยอะจริงๆคุณปอยอย่างน้อยก็เห็นภาพของการใช้โปรแกรมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นประโยชน์เนาะของการทำบัญชีว่ามันมีประโยชน์แล้วก็จะช่วยการดำเนินงานของสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทเราได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอยมากๆเลยให้เกียรติเรามาเล่าเรื่องของการทำบัญชีนะฮะแล้วก็พูดถึงความจำเป็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะครับขอบคุณคุณปอยมากเลยนะครับเป็นประโยชน์มากแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมีโอกาสมาให้คุณปอยมาช่วยแนะนำนะฮะในเรื่องบัญชีอีกนะฮะก็วันนี้คิดว่าเราได้ประโยชน์กันเยอะมากๆนะฮะสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น SMEนะครับหรือว่าแม้แต่บริษัทใหญ่ๆพนักงานทำบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมพีคนะฮะก็ลองแนะนำนะฮะช่วยขายของนะฮะว่าก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูได้นะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรที่จะตอบโจทย์การทำธุรกิจของท่านหรือไม่นะครับสำหรับท่านอื่นๆที่อยากจะรู้ข้อมูลนะครับการที่จะทำธุรกิจการทำสตาร์ทอัพอยากรู้ข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมอินโนเวชันต่างๆก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติของเรานะฮะก็ NIA Thailand ก็เสิร์ชคำนี้นะฮะไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหนจะ Facebook IG Line Official อะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์Subscribe นะฮะเรื่องของพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับ NIA Podcast และ YouTube ที่หากว่าท่านได้ชมอยู่ก็กด Subscribe สักหน่อยก็จะดีนะครับ NIA Channel ครับวันนี้ EP นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาพบกันใหม่ครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับNIA Podcast นวัตกรรมใครๆก็ทำได้